เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Hidden Blade โค่นคมพยัคฆ์ครับเรื่องราวของสงครามปราสาทของเหล่าเจ้าหน้าที่ของประเทศจีนที่พวกเขาเนี่ยต้องพาประเทศฝ่าวิกฤตสงครามการเมืองต่างขั้วระหว่างฝั่งประชาธิปไตยพรรคก๊กมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต์ท่ามกลางไฟสงครามโลกครั้งที่2และการลุกลามของญี่ปุ่นครับชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปมันจะไปจบลงตรงไหนต้องไปติดตามใน Hidden Blade โค่นคมพยัคฆ์ครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจาก Hidden Blade อย่างแรกเลยคือเรื่องของภาพรวมของบทของหนังครับจริงๆบทหนังภาพรวมเนี่ยมันคือแบบหนังสายลับแฝงตัวหักเหลี่ยมเฉือนคมกันตัวอย่างหนังเนี่ยแบบแอคชั่นเต็มๆเลยแต่ว่าหนังจริงเนี่ยมันไม่เน้นแอคชั่นนะครับมันเน้นแบบการเมืองเดือดๆตึงๆเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของการเจรจาการวางแผนนะครับซึ่งบทมันเพียวๆตัดเรื่องกันแล้วเรื่องนะบทมันเพียวๆเนี่ยสนุกครับเพราะว่าแบบตัวละครมันจะได้แบบวางแผนคิดหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็แบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะฮะซึ่งจริงๆผมว่าบทหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่ดีมากๆได้เรื่องนึงเลยแต่ว่ามันเสียตรงการเล่าเรื่องครับซึ่งผมเนี่ยจะไปพูดในพาร์ทที่ผมไม่ชอบนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานสร้างครับโปรดักชั่นเรื่องของฉากเซตต่างๆ CGI ถือว่าทำได้ดีมากๆครับทั้งฉากเมืองหลังสงครามฉากฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ฉากที่แบบหนังมันดำเนินเรื่องอ่ะมันเป็นหนังย้อนยุคไปสมัยสงครามนะซึ่งไอฉากพวกนี้เนี่ยหนังทำไว้ดีมากๆรวมถึงงานสร้างต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคุณสูงแล้วก็ฟอร์มยักษ์พอสมควรเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานภาพของหนังครับงานภาพรวมเนี่ยถือว่าดีมากๆตัวหนังเนี่ยถ่ายสวยครับแล้วก็ใช้งานภาพเล่าเรื่องด้วยนะฮะมันจะมีการใช้กล้องแบบให้มันเป็นตามอารมณ์ของตัวละครอย่างเช่นเวลาตัวละครรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยอ่ะกล้องมันจะมีความสั่นๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการแสดงครับต้องยอมรับว่าเนี่ยคือสิ่งที่แบกหนังทั้งเรื่องไว้ครับการแสดงของทั้งเหลียงเฉาเว่ยแล้วก็หวังอี้ป๋อเนี่ยคือโคตรโดดเด่นครับ2คนเนี้ยเล่นเป็นตัวละครที่ตัวเองได้รับบทได้โดดเด่นมากๆแบบโคตรโหดแล้วเวลาตัวละครมาร่วมจอกันเนี่ยมันคือการฟาดฟันบทบาทกันที่ค่อนข้างดีเลยครับผมชอบหวังอี้ป๋อในบทนี้นะเขาเล่นได้แบบกวนตีนอ่ะเพราะตัวละครมันจะมีความแบบนิดนึงอ่ะต้องไปดูเองครับแล้วสีหน้าท่าทางแววตาที่เขาสื่ออารมณ์ออกมามันแบบทรงพลังมากๆครับเช่นเดียวกับเหลียงเฉาเว่ยเนี่ยคนนี้เขาเซียนอยู่แล้วแล้ว2คนนี้มาร่วมจอกันเนี่ยทำให้การแสดงของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันโดดเด่นมากๆครับแล้วทำให้หลายๆจุดที่เรารู้สึกแบบเบื่อกับหนังรู้สึกว่าตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยแล้วพอเราโฟกัสไปที่การแสดงของพวกเขาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยดูหนังสนุกต่อไปได้ครับอย่างสุดท้ายที่ชอบคือเรื่องของประวัติศาสตร์ในหนังครับคือต้องบอกก่อนว่ามันคือหนังจีนและหลายครั้งถ้าคุณเคยดูหนังจีนเนี่ยมันจะชาตินิยมแล้วก็อวยคอมมิวนิสต์สูงมากๆในเรื่องนี้เนี่ยมันเล่าในพาร์ทที่จีนกำลังเป็นประชาธิปไตยครับแล้วหลายๆครั้งหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะเบลมประชาธิปไตยในเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นกลางนะโอเคละมันมีความเอ็นเอียงอยู่บ้างแต่ภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นกลางแล้วก็เล่าแฟกต์เล่าข้อเท็จจริงครับไม่ได้แบบพยายามใส่สีตีไข่มากมายอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นหลายๆเรื่องของจีนเนี่ยมันจะพยายามบิ้วคอมมิวนิสต์ให้มันเฉิดฉายครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของจีนเพราะว่าจีนปกครองโดยคอมมิวนิสต์แล้วมันเป็นแบบนโยบายชาตินิยมของเขาอ่ะแล้วหนังจีนอ่ะมันต้องผ่านกองตรงนี้อ่ะดังนั้นมันเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถคุมตรงนี้ได้ดีมากเลยอีกเรื่องที่คล้ายๆกันคือเรื่องของ The 800นะฮะนักรบ800หนังจีนเรื่องนั้นเนี่ยเล่าตอนที่แบบหนักกว่านี้อีกแล้วแบบไม่มีการอวยคอมมิวนิสต์เลยคือเกิดโดนห้ามฉายอ่ะแต่หนังดีมากครับลองไปหาดูนะฮะนักรบ800เป็นหนังเกี่ยวกับแนวหน้าที่ตั้งรับก่อนที่ทหารเนี่ยจะบุกมาถึงเซี่ยงไฮ้เขาอยู่ในโกดังหลังนึงที่ต้องแบบปกป้องคนทั้งเกาะอะไรเงี้ยสนุกมากๆเป็นหนังหูมันมากๆแล้วก็ฉากอะไรต่างๆค่อนข้างจะสะเทือนอารมณ์มากๆครับเรื่องนั้นก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของการตัดต่อครับการตัดต่อหลายครั้งเนี่ยมันตัดแบบช็อตฟิลอะมีบางจังหวะตัดเร็วไปบางจังหวะตัดแบบงงๆมึนๆซึ่งผลมาจากการเล่าเรื่องครับเดี๋ยวพูดอีกทีนึงแต่เอาเป็นว่าการตัดต่อบางช่วงเนี่ยค่อนข้างจะขัดใจนะฮะอย่างต่อมาคือดนตรีประกอบครับดนตรีประกอบเนี่ยภาพรวมคือดีมากจนถึงซีนนึงคือแอคชั่นครับแอคชั่นในเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ซีเควนต์นึงตอนท้ายๆเรื่องซึ่งมันใส่ดนตรีประกอบเหมือนแบบใส่เพื่อแค่ให้ใส่ให้มีอ่ะใส่มาแบบเป็นแบ็คกราวด์ซาวด์เฉยๆแล้วก็ปรับวอลลุ่มต่ำๆอ่ะซึ่งผมไม่ค่อยชอบเว้ย
ราะว่ามันขัดฟีลมากแต่ว่าที่เหลือเนี่ยอย่างทำให้ดีมากๆนะทั้งเรื่องของจังหวะการใส่ดนตรีแล้วก็ซาวด์ที่เลือกใส่มันจะมีจังหวะเงียบเยอะมากหนังเรื่องนี้เนี่ยซึ่งมันทำให้เราคนดูเนี่ยกดดันกับเรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นได้แต่ว่าเรื่องของฉากแอคชั่นเนี่ยมันควรจะมีซีเควนซ์ที่มันแบบเงียบแล้วก็ขยี้อารมณ์คนดูแต่หนังมันเลือกจะใช้แบบใส่เพลงยาวๆเลยเงียบนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับก็เลยค่อนข้างจะแบบเสียดายเหมือนเขาจะให้คนดูโฟกัสฉากแอคชั่นน่ะแต่เพลงที่มันแบบคือลูปโง่ๆอ่ะที่มันมาใส่มาแล้วมันรู้สึกขัดกับอารมณ์ที่เรากำลังโฟกัสกับฉากอยู่ครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบมากๆแล้วก็น่าจะเป็นแผลใหญ่ของหนังเลยคือเรื่องของการเล่าเรื่องครับการเล่าเรื่องของหนังมีปัญหายังไงเยอะฮะคือง่ายๆเลยมันเป็นหนังที่พยายามจะทำให้คนดูเนี่ยสับสนแล้วก็หลอกคนดูว่าตัวละครตัวไหนเป็นฝ่ายไหนอะไรเงี้ยเพราะหนังมันมีหลายฝ่ายครับมันมีฝ่ายคอมมิวนิสต์ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายฝักฝ่ายญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันต้องการจะหลอกคนดูตรงนี้แล้วหนังเนี่ยมันจะมีการหลอกโดยการตัดแต่ละไทม์ไลน์อ่ะมาผสมกันนั่นก็ว่าหนังเนี่ยมันเป็นเส้นตรงนี้ใช่ไหมคุณเอา1เซน14เซน8เซน7เซน10เซน13เซนมาแล้วก็วางสลับกันนะตอนต้นเรื่องแล้วก็ค่อยๆเล่าไปแล้วก็วางสลับหลอกทำลายอีกคือหนังเนี่ยมันมีการหลอกคนดูที่ผมขอเรียกว่าเทคนิคสลับทำลายแล้วกันคือเหมือนกับว่าให้เราเดาไม่ได้ว่าเหตุการณ์ไหนมันเกิดก่อนหลังซึ่งถ้ามันทำทีเดียวเนี่ยมันก็จะพอโอเคอ่ะเพราะว่าเราก็จะจับทางหนังถูกในเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าส่วนตัวผมก่อนจะดูเรื่องเนี่ยต้องแบบครึ่งชั่วโมงขึ้นไปอ่ะกลางๆเรื่องอ่ะเพราะว่าหนังเนี่ยมันมีการสลับทำลายบ่อยมากๆแล้วหลายครั้งเรางงว่าตัวละครไหนคือตัวอะไรกว่าเราจะเข้าใจว่าหวังอี้ป๋อกับคุณเหลียงเฉาเว่ยแม่งอยู่ฝ่ายเดียวกันอ่ะปาเข้าไปแบบครึ่งเรื่องอะกว่าหนังมันจะให้2ตัวละครเนี้ยมาเจอกันน่ะทั้งที่แม่งอยู่หน่วยเดียวกันน่ะแล้วมันจะมีการสลับทำลายที่ซีนซ้ำเยอะมากประมาณ 3-4 รอบอะเหมือนแบบเอานี่มาเล่าแล้วก็เล่าอีกแล้วก็เล่าอีกแล้วก็เล่าอีกซึ่งผมว่ามันชวนสับสนมากๆนะฮะเราจะเรียกวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ว่าวิธีการเล่าเรื่องแบบอจิอาจาละกันแบบอจิอาจาอจิอาจาอย่างงี้ไม่เอาอย่างงี้ดีกว่าเจออจิแม่งเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่หมดเลยแต่ว่ามันจะมีการเล่าบางอย่างที่ผมชอบนะฮะอย่างเช่นมันจะมีซีนสงครามซีนนึงที่แบบเป็นในหลบภัยตัวละครหลบภัยอยู่แล้วก็มีหมาตัวนึงเข้ามาแล้วเหมือนว่าพื้นที่มันแบบไม่ดีอะไรเงี้ยเค้าเลยพยายามจะให้หมาออกไปจากหลบภัยแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีการเล่าเรื่องของผลกระทบของสงครามภาพหลังจากการทิ้งระเบิดอะไรเงี้ยที่แบบสะเทือนใจพอสมควรเลยนะฮะซีนสงครามเนี่ยผมว่าเขาทำดีนะแต่ว่าไอ้วิธีการเล่าเรื่องแบบอจิอาจาเนี่ยมันขัดใจมากๆเลยเว้ยอย่างที่ผมบอกว่าบทของหนังเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วคุณไม่ต้องพยายามไปซ่อนอะไรหรอกมันสนุกของมันอยู่แล้วแต่เนี้ยมันพยายามจะซ่อนมากเกินไปและด้วยความอจิอาจาของมันเนี่ยมันหลายครั้งครับทำให้ไอ้ที่มันซ่อนเนี่ยบางทีแม่งเราเดาได้อยู่แล้วว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วมันก็อจิก่อนอ่ะแล้วมันก็อจิใหม่แล้วก็เฉลยตอนสุดท้ายทั้งที่แบบรู้แล้วคืออาจิ2ทีอ่ะผมก็รู้แล้วว่าหล่อนมีพิรุธนะอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นหนังที่หลายจุดอ่ะพอมันเล่าแล้วมันหลอกเราเรื่อยๆซ้ำๆอ่ะเราก็แบบแน่ๆเลยอ่ะแล้วก็ใช่ด้วยครับซึ่งไอการเล่าเรื่องแบบอาจิอาจาเนี่ยผมว่าเขาใส่เข้ามาเพื่อจะทำให้หนังเนี่ยมันมีความซับซ้อนแต่ว่ามันก็แบบซ้ำซ้อนเวิร์นเวิร์กเกินไปอ่ะแล้วนอกจากความช็อตฟิลทำให้คนดูงงสับสนแล้วเนี่ยมันยังทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่สมูทเลยครับแล้วก็ทำให้หนังเนี่ยมันขาดหลายจุดไปนะฮะอย่างเช่นดราม่าตัวละครหนังมีการพยายามจะเล่นเรื่องของดราม่าตัวละครนู้นตัวละครนี้แต่ว่าด้วยความอจิจ้าของมันอะทำให้อารมณ์คนดูมันขาดช่วงและทีเนี้ยความสัมพันธ์ที่เราควรจะได้จากตัวละครอะแม่งก็ไม่มีแล้วแล้วพอถึงฉากดราม่าตัวละครตายบาบาเราก็แบบแล้วไงไอรอนแคร์มันเป็นอย่างเนี้ยแล้วหลายๆช่วงตัวละครมันพยายามจะมีมิตินะฮะแต่ละตัวมันพยายามจะมีแบบแรงขับเคลื่อนของมันซึ่งมันก็ถูกเล่าออกมาแต่ว่ามันน้อยมากๆเพราะว่าอาจิอาจานี่แหละผมว่าถ้ามันเล่าแบบดีๆไปเลยเล่าให้มันตรงๆไปนั่นแหละแล้วค่อยๆเสริมแบบปูมหลังตัวละครค่อยๆเสริมแรงขับเคลื่อนเข้าไปเนี่ยหนังมันจะใช้2ชั่วโมงได้คุ้มค่ามากๆเพราะว่าถ้าตัดแบบการเล่าเรื่องแบบอาจิอาจาออกไปเนี่ยเผลอหนังแม่งจบได้ภายในแบบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเดียวอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้นะครับไอการเล่าเรื่องแบบอจิอาจะเนี่ยมันยังทำให้บางช่วงของหนังเนี่ยแบบแอบน่าเบื่ออยู่ด้วยนะครับแบบผมแอบง่วงอยู่บ้างเพราะว่าเรางงแล้วอินฟอร์เมชันของหนังโดยเฉพาะองค์หนึ่งเนี่ยมันใส่เข้ามาแบบรับรู้อาจิอาจะอาจิอาจะรับรู้อาจิอาจะอาจิอาจะรับรู้อาจิอาจะอาจิอาจะคือในขณะที่มันเล่าเรื่องแบบงงๆเนี่ยแม่งพยายามยัดข้อมูลใหม่ให้เราตลอดเวลาทำให้บางช่วงเราก็แบบแบล็งอะสมองแบล็งแบบฮ่อไปเลยนะฮะแต่ว่าโอเคละพอเข้าถึงองค์หลังๆพอเราเริ่มเข้าใจเส้นเรื่องแล้วเนี่ยหนังสนุกมากๆครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับอาจิอาจะสรุปง่ายๆโดยรวม Hidden Blade โค่นคมพยัคฆ์อาจไม่ใช่หนังแอคชั่นมันหยดอย่างที่ในตัวอย่างหนังเนี่ยเขาหลอกลวงครับทว่าตัวหนังเนี่ย
มันเป็นหนังการเมืองที่หักเหลี่ยมเฉียนคมสุดตึงเดือดระอุเลยครับภาพรวมของหนังเนี่ยอาจจะไม่ใช่หนังที่แบบเหมาะกับทุกคนครับเพราะว่ามันไม่ใช่หนังที่แอคชั่นดูง่ายมันค่อนข้างจะเล่าผ่านไดอะล็อกวิธีการพูดการวางแผนเยอะครับแต่ก็นับว่ามันเป็นหนังที่สนุกดูเพลินแล้วก็มีงานสร้างที่อลังการครับแต่ว่าน่าเสียดายครับที่อีกจุดหนึ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันดูกล่อยไปดูน่าเบื่อแล้วก็หลายคนอาจจะไม่ชอบคือเรื่องของการเล่าเรื่องของหนังครับที่การเล่าเรื่องของหนังเนี่ยมันพยายามเหลือเกินที่จะทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันซับซ้อนจนมันซ้ำซ้อนเกินไปหน่อยแล้วไอ้ความซ้ำซ้อนนี้เนี่ยมันทำให้เกิดแผลเวอะหวะเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ทำให้บางช่วงของหนังเนี่ยแอบน่าเบื่อด้วยแต่ว่าตัวหนังเนี่ยก็ยังนับว่าโชคดีครับที่ได้เรื่องของการแสดงของหวังอี้ป๋อแล้วก็เหลียงเฉาเว่ยมาแบกหนังทั้งเรื่องเอาไว้เรียกได้ว่าการแสดงของ2คนนี้เนี่ยของโคตรดีครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครกลุ่มคนแรกคือแฟนคลับของทั้งเหลียงเฉาเว่ยแล้วก็หวังอี้ป๋อครับถ้าคุณไปดูหนังเรื่องนี้ฟินแน่นอนครับกลุ่มคนต่อมาที่น่าจะชอบเนี่ยคือกลุ่มคนที่ชอบหนังแบบการเมืองวาทกรรมหักเหลี่ยมเฉือนคมฟาดฟันกันด้วยเรื่องของคำพูดการวางแผนครับแบบแอคชั่นไม่เน้นบทพูดเยอะๆเน้นคุยกันเน้นวางแผนเน้นฟาดกันด้วยคำพูดเนี่ยถ้าคุณชอบหนังแนวนี้เนี่ยก็น่าจะเอนจอยครับ7เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วที่เห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Hidden Blade โค่นคมพยัคฆ์ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ